ข้อที่6ค่ะนะคะสำหรับข้อนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาแบบว่าเจอข้อที่6พอดีเนี่ยนะคะอย่าดูเฉยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนมาเรียนด้วยนะคะแชร์ไปหน้า Facebook ได้นะคะแล้วก็มาทบทวนย้อนหลังได้ไม่มีลบลิงก์นะคะสำหรับโจทย์ข้อที่6ทุกคนดู Come on นะคะ Come on It's time to live everyone for you Come on เจอเครื่องหมายCome on นะคะ Come on แล้วมี Asteri ตกกระจายแบบนี้เคยให้ทริคไปแล้วสำหรับข้อนี้ทุกคนคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นอะไรหลักการสังเกตพอทุกคนเจอแบบนี้ปุ๊บ Come on มี Asteri เพิ่มขึ้นค่ะเห็นไหมคะ Asteri เข้ามา Come on มานี้สินะคะแสดงว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดค่ะนะคะไม่ได้มีแค่คำว่า Come on คำเดียวนะคะคำว่า Look ไม่ใช่ค่ะ Lookนะคะ get ดูนั่นสิ look นะคะหรือว่าจะเป็น listen เฮ้ยฟังเด้ออย่างเงี้ยค่ะนะคะบอกให้เพื่อนฟังนะแก listen นะคะ look listen นะคะ look listen เนี้ยค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะพอเจอเครื่องหมาย Asteri ปุ๊บทุกคนนึกไว้ในใจก่อนเลยค่ะนะคะว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นนะคะนอกจาก look listen หรือว่า come on นะคะยังมีคำที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเช่นอะไรคะ now เจอคำว่า now นะคะเจอคำว่า now อาจจะไม่มีเครื่องหมาย Asteri ก็ได้นะคะ now มีอะไรอีก right now คือเป็นคำพื้นฐานนะคะเป็นคำพื้นฐานที่ถ้าเอามาออกข้อสอบภาคกครูผู้ช่วยเนี่ยไม่มาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันสังเกตได้ง่ายนะคะแต่ถ้าแบบว่า look listen หรือว่า come on เงี้ยค่ะนะคะแน่นอนว่ามันเป็นคำที่หลายๆคนอาจคิดไม่ถึงแต่ถ้าเมื่อเราเห็นเจอแบบนี้แล้วเจอบ่อยๆแล้วรู้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่สามารถหลอกเราได้เห็นคำแบบนี้โครงสร้างของมันคือ present continuous tense present con ใช้กับโครงสร้างที่เป็นประธานบวก verb to be ค่ะ verb to be คือ is คือ am หรือ are นะคะแล้วตามด้วย verb เติม I andG ค่ะนะคะ verb เติม ing เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะนะคะใช้เหตุกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนะสิ่งกำลังพูดหรือเกิดขึ้นต่อหน้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะคำตอบในข้อนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าช้อยที่ตรงตามโครงสร้างข้อนี้นะคะ everyone แสดงออกให้รู้ว่านี่เป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์ค่ะ everyone ประธานเอกพจน์ verb to be ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือคำว่าis ค่ะแล้วตามด้วย verb เติม ing ดังนั้นช้อยข้อนี้มีโดดเด่นมาเพียงข้อเดียวนั่นคือข้อ A ข้อที่7โจทย์ถามว่า let's find something to eat I hungry เฮ้ยแกไปหาอะไรกินกันเถอะ I hungry ค่ะฉันหิวแล้วนะคะไปหาอะไรกินกันเถอะฉันเริ่มหิวละสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะนะคะโจทย์ข้อนี้คิดว่าคำตอบควรเป็นอะไรและเป็นโครงสร้างไหนระหว่าง A I will hungry ข้อ B I are hungry I are ไม่ได้นะคะทุบนะคะข้อ C I is getting hungry หรือว่าข้อ D I am getting hungry ข้อนี้ง่ายมุกง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะคะใครทราบคำตอบอย่ารอช้าพิมพ์เลข7แล้วตามด้วยคำตอบมาโอเคนะคะข้อนี้ได้คำตอบแล้วหรือยังนะคะมันไม่ยากเนาะมันเป็นประโยคแบบว่าเชิญชวนนะคะฉันหิวค่ะนะคะฉันหิวบอกว่าไปหาอะไรกินกันเถอะฉันเริ่มจะหิวแล้วค่ะนะคะพอบอกว่าเริ่มจะหิวโครงสร้างของมันก็คือ be getting to นะคะ be getting นะคะ be getting คือฉันเริ่มจะหิวนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า be getting คือถ้าบอกว่า sheเริ่มจะหิวก็จะเป็น she is getting hungry นะคะแต่ข้อนี้ I ประธานเป็น I verb to be ที่ใช้กับ I มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือคำว่าอะไรคะ am นะคะ I am getting ค่ะนะคะ I'm getting hungry นะคะ I'm getting hungry คือฉันเริ่มจะหิวแล้วแกไปหาอะไรกินกันเตอะนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องทุกคนตอบข้ออะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวดูก่อน ทุกคนตอบข้อไหนกันมาบ้างนู้ขออนุญาตดูก่อนทุกคนนะฮะโจ
จอข้อที่7นะคะข้อนี้ใครตอบ D-Dog มานะคะใครตอบ D-Dog มาถูกต้องนะจ๊ะเอาดาวไปเลยทุกคนนะคะคำตอบข้อนี้ I'm getting hungry ค่ะ I'm getting hungry เริ่มจะหิวแล้วแกนะคะเริ่มจะหิวแล้วค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้ตอบ D-Dog นั่นเองนะคะนั่นไงนะคะบอกเลยว่าทุกคนนี่เก่งกันมากๆนะคะ7ข้อนะ7เต็ม7แล้วนะคะตอนนี้นะคะ7เต็ม7เริ่มไปต่อเดินหน้าต่อไปสำหรับข้อที่8ค่ะเดินหน้าต่อสำหรับโจทย์ข้อที่8ไปค่ะข้อที่8นะไปทุกคนไปโจทย์ข้อที่8โจทย์พูดว่า Do you hear the noise? Do you hear the noise? เห็นได้ยินเสียงอะไรปุ๊นี้แกได้ยินเสียงอะไรปุ๊นี้เออนะคะDo you hear the noise? นะคะ noise หมายถึงเสียงค่ะนะคะ Do you hear the noise? What? จุดจุดจุด What? จุดจุดจุดนะคะคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะคะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยากอ่ะนะคะทุกคนเจอคำถามนี้บ่อยมากเฮ้ยแกได้ยินเสียงอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นฮึนะคะข้อที่8โจทย์ข้อนี้ควรตอบอะไรสำหรับข้อ8 A happen B will happen C is happening D happens ดูโจทย์ดีๆนะคะทุกคนไปถึงข้อนี้แล้วบางคนยังหลงทางนะคะส่วนใหญ่เป็นข้อ A what happened เกิดอะไรขึ้นนะคะใช่แหละเขาต้องการจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าทุกคนไปตอบข้อ A กันหมดเลย what happened เติม ed ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันเติม ed แล้วแสดงว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นไปแล้วแต่เขาถามเพื่อนขณะที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้น do you hear the noise เฮ้ยแกได้ยินเสียงอะไรปะตอนถามอะได้ยินเสียง what จุดจุดจุดค่ะข้อนี้ใบ้แล้วนะนะคะใบ้แล้วนะหลายคนตอบแบบหลงทางกันมาหลายคนเลยให้โอกาสแก้ไขแก้ตัวใหม่อีกรอบสำหรับโจทย์ข้อนี้มาข้อนี้แล้วเหตุผลข้อนี้ทุกคนค่ะเราจะสังเกตยังไงว่ามันควรเป็น what is happening ดูคำถามดีๆดูประโยคก่อนอันนี้ที่เขาถามมา do you hear the noise เฮ้ยแกได้ยินเสียงอะไรป่ะเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันแบบว่านอนข้างห้องแล้วได้ยินเสียงแบบว่าจะกินกับโต๊ะนะคะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเนี้ยค่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นแน่นอนว่า do you hear the noiseDo you hear the noise? ได้ยินเสียงอะไรปะ What is happening? What is happening? กำลังเกิดขึ้นค่ะนะคะ What is happening? นะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคะมันแปลเหมือนกันแต่มันกำลังใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นส่วนในข้อ D-Dog เอ้ยในข้อ A ถ้าทุกคนจะใช้ What happened? เหตุการณ์นี้เอาไว้ถามเพื่อนเวลาที่บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วเช่นเห็นเพื่อนเดินมาหน้าซีดเสียแสดงว่าเพื่อนต้องไปผ่านอะไรมาแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเฮ้ยแก what happened เงี้ยค่ะโอเคนะฮะนะเพราะฉะนั้นใครตอบข้อ C จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าความพยายามจะไม่เกิดผลถ้าน้องๆพยายามไม่เต็มที่หรือไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งมั่นตั้งใจแล้วก็เต็มที่นะคะทุกคนเออนะคะอ่ะไปต่อสำหรับโจทย์ข้อที่9แล้วนะนะคะใครที่เพิ่งมาใครมาถึงข้อ9แล้วยังไม่กดแชร์หน่อยเธอสาธุนะคะใครกดแชร์โพสต์นี้ขอให้ถูกหวยขอให้ถูกรางวัลที่1ในวันที่1นี้นะคะทุกคนนะคะอ่ะไปต่อสำหรับข้อที่9ค่ะโจทย์บอกว่าI was sad when I lost my watch. I was sad when I lost my watch. นะคะเสียใจมากที่แบบว่าทำนาฬิกาหายนะคะ I จุดจุด it for a long time. I จุดจุด it for a long time. ข้อนี้บอกเลยว่าผิดไม่ได้ค่ะทุกคนถ้าทุกคนผิดก็คือตายเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบโจทย์แบบเดิมๆอ่ะนะคะโจทย์ดูดีๆนะคะมาก
เลยเนี่ยฉันเสียใจนะคะที่ฉันทํานาฬิกาหายนะคะแบบว่าคือไม่ได้ทําหรอกนาฬิกามันหายไปนะคะ I ฉันต้องการจะบอกว่าฉันมีสิ่งเจ้าสิ่งเนี้ยมาเป็นเวลานานนี่คือข้อสังเกตค่ะ for a long time for a long time เป็นข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วแน่ๆถูกไหมฮะเกิดขึ้นแล้วแน่ๆมีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วมีมานานแล้วค่ะนะคะมีมานานแล้วเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินการมาถึงปัจจุบันแน่นอนทุกคน many time many years a long time ข้อนี้เป็นโครงสร้างของ perfect tense ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโครงสร้างของ perfect tense จะตอบข้อ C เหมือนที่ทุกคนตอบไม่ได้ค่ะนะคะจะตอบข้อ C เหมือนที่ทุกคนตอบไม่ได้ตอบ C ไหมคะเพราะว่าดูที่คำว่า long time ใช่ค่ะ for long time ดูที่คำว่า for long time ทุกคนจำโจทย์ข้อที่ผ่านมาได้ไหมนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนอกจาก for long time many timesmany times จำได้ไหมคะนะคะ many times many years ข้อนี้ค่ะเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่แสดงให้รู้ว่าเนี่ยเราทำกันมาหลายปีหลายยุคหลายสมัยหรือว่าทำกันเป็นเวลานานคือทำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลากยาวมาถึงปัจจุบันหรือเป็นประสบการณ์ที่เราเคยทำอันนั้นอันนี้เราจะใช้โครงสร้างแบบperfect tense ค่ะนะคะ perfect tense ค่ะ perfect tense โครงสร้างของมันก็คือ verb to be verb to have ถูกไหมคะมี have มี had มี had ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็น present perfect หรือว่า past perfect นะคะดังนั้นข้อนี้ประโยคข้างหน้ามันไล่ยาวมาเป็น past ให้เห็นแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่ในรูปของpast perfect นะคะเมื่อ past perfect ที่ว่านี้เป็นโครงสร้างที่คือ verb to have แล้วตามด้วย verb ช่องที่3คำตอบของมันนะคะก็ต้องเป็นข้อไหนคะข้อไหนคะมีข้อเดียวเลยค่ะข้อไหนคะทุกคนแอะ A ก็ได้ค่ะฮะ A จริงเหรอเฮ้ยทุกคนโจทย์เราเหมือนกันไหมอะโจทย์เราเหมือนกันนะ A ไม่ได้A ไม่ได้ค่ะ A เป็นลักษณะของปัจจุบันนะคะ I have it ฉันมีมันมาเป็นเวลานานไม่ได้ค่ะนะคะ A เนี่ยถ้าตอบ A เนี่ย A จะเป็นแค่โครงสร้างของ present simple tense กับเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น A ไม่ได้ I have ไม่ได้ค่ะนะคะต้องเป็น I อะไรคะ I had had ค่ะ I hadhad ค่ะนะคะสำหรับข้อนี้คำตอบเป็นข้อ B นะคะแป๊วๆไปสำหรับข้อที่10ทุกคนคะมาถึงข้อนี้แล้วตอบถูกให้ชื่นใจหน่อยเร็วข้อนี้โจทย์มี2วรรคมี2ขยักค่ะโจทย์มี2วรรคมี2ขยักใจเย็นๆตั้งสติแล้วดูทีละประโยคค่ะนะคะใจเย็นๆตั้งสติแล้วดูทีละประโยคดูช้อยค่ะดูโจทย์ก่อนเลยนะคะข้อ10ถามว่าแพทริกจุดๆ for a place to live นะคะ Patrick จุดๆ for a place to live he ประโยคแรกนะคะจบไปแล้วนะประโยคต่อมาบอกว่า he with her brother until he find somewhere he with her brother until he find somewhere นะคะดูช้อยก่อนแล้วกันว่าช้อยมีอะไรมาให้บ้างช้อยข้อ A มีคำว่า looks กับ stays นะคะลุกแปลว่าถ้าลุกเฉยๆนี่คือดูแต่ถ้าลุกไปคู่กับ for ที่เขาให้มาในโจทย์แล้วเนี่ยแปลว่ามองหานะคะชอยบอกว่าแพทริกเนี่ยกำลังมองหาที่พักนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับbrother นะคะอยู่กับพี่หรือน้องชายจนกว่าเขาจะสามารถหาอะไรนะหาที่อยู่ได้ทุกคนดูการตั้งโจทย์ของพี่จุ๋มนะอันนี้คือผิดอันนี้คือต้องขออภัยทุกคนนะคะมีการแบบว่าสับสนตัวละครนิดนึงแพทริกดูแล้วน่าจะเป็นชื่อผู้ชายใช่ไหมคะแต่ตรงนี้อ่ะ he จุด with her brother อันนี้ไม่ได้นะคะแพทริก he ถูกละแต่ her ไม่ได้ทุกคน her ใช้กับผู้หญิงต้องเป็นอะไรคะ his ค่ะนะคะ he with
his brother until he finds somewhere ขออภัยในข้อผิดพลาดตรงนี้เนาะทุกคนค่ะนะคะแก้ไขให้ด้วยเนาะสำหรับข้อที่10ไปดูค่ะแนะนำว่าถ้าดูประโยคแรกยังเดาคำตอบไม่ออกให้ดูประโยคที่2เพราะว่ามันน่าจะง่ายที่สุดเพราะช้อยมันมีเหมือนกันเห็นไหมคะช้อยมันเหมือนกันเลยแค่ต้องดูให้ออกว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วกริยาต้องเป็นอะไรทุกคนไปดูนะคะว่าข้อที่10นะคะแพทริกค่ะโจทย์กำลังบอกว่าแพทริกเนี่ยกำลังมองหาที่อยู่อาศัยแน่นอนว่ากำลังมองหาต้องไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นอดีตค่ะนะคะดังนั้นถ้ากำลังมองหาตัดข้อดีทิ้งไปค่ะตัดทิ้งเลยนะคะกำลังมองหาต้องไม่เป็นอดีตแน่นอนค่ะนะคะส่วนข้อที่มาพิจารณาต่อถ้าบอกว่ากำลังมองหาต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันคือเขาบอกว่าไม่เป็น present simple แต่จะเป็นในโครงสร้างของ present continuous tense ค่ะนะคะแน่นอนว่า B กับ C เนี่ยข้างหน้าเป็น present con ทั้งคู่คือ is looking นะคะ Patrick is looking for นะคะใช่ค่ะกำลังมองหาที่อยู่ค่ะนะคะกำลังมองหาที่อยู่จากนั้นข้างหลัง he with his brother until he finds somewhere นะคะเขาจะอยู่กับพี่ของเขานะคะจนกว่าเขาจะหาที่อยู่อาศัยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยู่กับพี่เขาที่ว่านี้คือ he เป็นประธานเอกพจน์ค่ะฮีเป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นตามโครงสร้างของ present simple ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นอะไรคะเอกพจน์ด้วยนะคะแน่นอนว่าข้อนี้เมื่อมีคำว่า stay แปลว่าอยู่อาศัย stay ต้องเติมอะไรคะเติม s เข้าไปจึงจะถูกต้องดังนั้นข้อนี้ที่น้องอะไรนะน้องที่น้องบอลลูนตอบมานะคะบอลลูนค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะและทุกคนด้วยค่ะที่ตอบข้อ C มาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะได้ค่ะว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ไม่หลบข้อถูกแน่นอนค่ะประธานเอกพจน์กริยาจะต้องเติม S หรือES นั่นเองจำไว้ให้แม่นค่ะนะคะบอกเลยว่าข้อแบบว่าสังเกตนิดนึงประธานเอกพจน์มีคนเดียวไงเอกมีคนเดียวเหงาแหละนะคะเหงานะคะกริยาต้องเติม S หรือเติม ES เพื่อให้มันมีเพื่อนมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเย้ๆนะคะเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ